สวัสดีค่ะข้ามื้อนี้ก็มาพอกับณัฐฐาสาวบุรีรัมย์พลัดถิ่นค่ะมื้อนี้ได้เมนูย่ำข้าวปุ่นค่ะใส่ปลาทูน่าแล้วก็ใส่อันนี้เลยจ้ะนี่หัวกระช่ายจ้ะทั้งหั่นทั้งใส่แบบหัวเนาะค่ะน้ำปลาร้ามาจ้ะกินน้ำกันบ่เว้าเหย้าเนาะจ้ะก่อนไปกินก็อย่าลืมเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจนะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้ะสิได้บ่พลาดคลิปต่อไปนัดน้ำลายแตกล่ะจ้ะว่าได้กินอยู่ มาจ้ะมากินน้ำกันเสียบมีใครต้มผอมจ้ะผักกับซีมี่อันนั้นหอมแดงแขกจ้ะคืออยากกินย่ำข้าวปุ่นจ้ะหอมกินกับไส้อันนี้เห็ดตำแม่เพิ่นเคยเห็นให้กินจ้ะแซ่บก็เลยเฮ็ดตามเพิ่นแต่ว่านักบ่มีพริกสดพ่อสิซอยใส่จ้ะนักก็เลยใส่พริกผงเอาหั่นตะไคร้ฝอยกินกับไส้แช่แข็งมาซื้อมากนะแช่แข็งจ้ะมันนึงมันก็เลยเอามาต้มใส่กับปลาหอมแดงแขกเจ้าแซ่บกันจ้ะอบหวานมาเด้อจ้ะช่วงนี้หนาวหนาวจ้ะนุ่มแห้งอืม
ก็หอมตะไคร้หอมกระช่ายจ้ะข้าวต้มเครื่องหลายมันข้นเป็นกับย่ำใส่ปลาทูนะจ๊ะมันมันแสบๆมันไม่มีปลาทูนะกะย่ำใส่อันทูน่ะเครื่องแน่นๆแซ่บๆแเริ่มจ้าเป็นคนได้ละจ้าจ้านัดเริ่มยิบบ่ได้ละจ้ะนัดสิไปหาสอนมาตากินต่อจ้ะจังได๋ก็ฝากเป็นกำลังใจให้นันเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับมื้อต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ